เหนื่อยอะไรวันนี้วันหยุดนะก็หนึ่งนั่นแหละจะพาใครมาวังทำไมก็ไม่รู้เยอะแยะอาก็พาพวกผู้ใหญ่มาคุยกันไงอันหนึ่งอยากจะบอกอะไรเขาหรือเปล่าคะอันหนึ่งปีนี้อาก็37แล้วหนึ่งเพิ่งจะ22เองแล้วถ้าอาอายุ40หนึ่งก็แค่24แล้วยังไงอะคะช่องว่างระหว่างเรามันเยอะเกินไปเมื่อกี้หนึ่งคุยกับอาคุยกับพ่อคุยกับวันวิไม่เข้าใจถูกไหมคนเดียวที่หนึ่งคุยรู้เรื่องก็คือโฟล์ใช่ไหมไลฟ์สไตล์เราไม่ตรงกันเลยไม่มีอะไรที่เข้ากันได้เลยก็เราจะให้ทำยังไงล่ะคะก็เขารักอันหนึ่งไปแล้วนี่หรือจะให้เขาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนชีวิตไปเลยดีไหมเขายอมทำทุกอย่างเขาจะไม่ยอมเสียอันหนึ่งไปแล้วถ้าวันเวลาผ่านไปเขาก็จะเป็นคนดูแลอันหนึ่งเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะอยู่ด้วยกันเขาจะคอยย้ำกับอันหนึ่งทุกวันเลยดีไหมว่าเขารักอันหนึ่งเหมือนที่เขาทำตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ไงอันหนึ่งไม่ต้องกลัวนะคะคนดีของเขา